ภารกิจหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์มีอย่างเดียวคือการสร้างบาร,รมีเพื่อเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานอันเป็นเป้าหมายชีวิตของทุกๆุกคนรวมไปถึงเป้าหมายของสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยแม้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้หรือไม่ก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องไปสู่พระนิพพาน เพราะฉะนั้นพบชาตินี้เรายังมีกิจที่จะต้องทำให้รู้แจ้งให้ได้ว่าเราเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไรดังนั้นเราจึงควรหมั่นฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้หยุดให้นิ่งจนกระทั่งเข้าถึงผู้รู้แจ้ง ภายในคือพระธรรมกายให้ได้พระสสมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลกรรมะวิพังกสูตรว่ากรรมสกามานวสตากรรมทายาธากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมะปฏิสารณากรรมังสัตเตวิภัจจิ ยทิทางฮีนัป,ปณีตตายะดูก่อนมนุสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ กรรมก็คือการกระทําที่เกิดทางกายวาจาและใจของเรานี่เองซึ่งก็มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วการกระทําของเราในภพชาติอดีตไม่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลจะส่งผลเป็นวิบากในภพชาตินี้กรรมบางอย่างยังส่งผลต่อไปถึงภพชาติหน้า และกระทั่งพบชาติสุดท้ายในทํานองเดียวกันการ,รมที่เราทำในภพชาตินี้ก็จะส่งผลเป็นวิบากในภพชาติต่อไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะได้สั่งสมแต่กรรมดีเอาไว้อย่างเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับบาปอากุศลจะได้ดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัยมีแต่สุขติภพอย่างเดียว ที่ผ่านมานั้นหลวงพ่อได้นำเรื่องกฎแห่งกรรมมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันว่ากรรมมีกี่ประเภทแบ่งเป็นกรรมหนักกรรมเบาหรือจะส่งผลเป็นวิบากอย่างไรบ้างในวันนี้หลวงพ่อขอนำเรื่องบุปกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟัง เป็นอุทาหรณสอนใจต่อจากครั้งที่แล้วนะจ๊ะการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถูกพระเทวทัตกลิ่งหินลงจากภูเขาเพื่อหวังจะปลงพระชนชีพแต่หินกระทบไหลเขาแตกกระจายทำให้สเก็ดหินกระเด็นไปถูกพระพุทธองค์จนพระองค์หอพระโลหิต ได้รับความเจ็บปวดไม่น้อยหนึ่งเพราะในอดีตการครั้งที่ท่านยังเป็นประโพธิสัตว์มีน้องชายต่างมารดาอยู่คนหนึ่งเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วพี่น้องทั้งสองก็ทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำเพราะพวกทาตททำการยุแย่ให้แตกแยกสองพี่น้องจึงได้ต่อสู้ ชกต่อยกันเพราะโพธิสัตว์มีกำลังมากกว่าจึงกดทับน้องชายเอาไว้แล้วกลิ้งหินทับบทน้องชายจนถึงกับกระอักโลหิตตายเพราะวิบากกรรมนั้นเพราะโพธิสัตว์ได้เสวยทุกข์ในนรกหลายพันปีพอในภพชาตินี้เนะี่ยกรรมนั้นยังตามส่งผลอีก เป็นเหตุให้พระเทวทัตกลิ้งหินทับพระองค์เมื่อกล่าวถึงพระเทวทัตซึ่งเปรียบเหมือนเป็นปรปักกับพระบระมาศ,าาศาสดามาโดยตลอดแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีจิตเมตาตาเสมอต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เคยคิดอาฆาตเลยลูกๆอาจจะสงสัยว่าทำไมพระเทวทัต จึงเหมือนกับผู้ร้ายของเรื่องที่นำความเดือดร้อนมาให้หมู่สงอยู่เรื่อยๆเช่นทำสังฆเภทคือทำหมู่สงให้แตกกันและเป็นผู้ทำให้พระเจ้าอาชาสัตรูหลงผิดไปทำกรรมหนักพวกเราที่ได้ศึกษาชาดกและพุทธประวัติแต่หากไม่วางใจเป็นกลาง ก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อท่านว่าทำไมท่านถึงเป็นคนเหี้ยมโหดใจร้ายแล้วทำไมต้องจองเวรกับรบโพธิสัตว์มาโดยตลอดก่อนหน้านั้นทั้งสองเคยเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็สั่งสมบุญด้วกันมาหลายภพหลายชาติแต่ไม่อยู่พบชาติหนึ่ง แรงอค่าได้มาเกิดขึ้นเรื่องก็มีอยู่ว่าพระเทวทัตน์กับพระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้ามีชื่อเหมือนกันคือเสรีพาณิชย์ทั้งสองได้ล่องเรือออกเดินทางไปค้าขายต่างเมืองด้วยกันพอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ได้แยกทางกันไปค้าขาย พ่อค้าคนแรกได้เข้าไปตระกูลของเศรษฐีเก่าหลานสาวในบ้านเห็นพ่อค้ามีเครื่องประดับมากมายมาขายจึงอยากได้บ้านแต่มีเงินไม่พอที่จะซื้อจึงได้นำถาดทองมบใหญ่ซึ่งมีสนิมทองจับมาแลกซื้อ พอค้าจับถาดไปนั้นขึ้นมาพิจารณาทลองเข็มขีดดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นถาดทองคำแท้ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลแต่เนื่องจากตนเองนะเป็นคนโลภหวังคิดค้ากำไรเกินควรจึงบอกว่าถาดใบนั้นมีราคาไม่ถึงครึ่งมาศ ไม่มีค่าพอที่จะซื้อเครื่องประดับเหล่านี้ได้จึงทำเป็นไม่สนใจได้แต่คิดในใจว่าเดี๋ยวจะกลับมาเอาถาดทองใบนี้ทีหลังบังเอิญว่าเมื่อพ่อค้าคนแรกผ่านไปได้ไม่นานพ่อค้าโพธิสัตว์ก็หาบสินค้าผ่านมาทางนั้นพอดี เมื่อพิจารณาดูถาดไปนั้นอย่างทีท่วนก็รู้ว่าเป็นถาดทองคำมีราคาถึงหนึ่งแสนกหาปณะนะแม้สินค้าทั้งหมดที่ตัวเองนำมาขายพร้อมกับเงินอีกหนึ่งพันกหาปณะนะก็ไม่สามารถจะแลกกับถาดทองใบนี้ได้จึงบอกสาวน้อยไปตามความเป็นจริง ยายของสาวน้อยเห็นพ่อค้าโพธิสัตว์เป็นผู้มีใจซื่อสัตย์จึงแลกถาดทองกับเครื่องประดับทั้งหมดเมื่อพ่อค้าคนแรกหวนกลับมาเพื่อจะกดราคาถาดทองแต่เมื่อรู้ว่าพ่อค้าโพธิสัตว์แลกไปเสียแล้วก็เสียใจมากถึงกับเป็นลมหมดสติ พอรู้สึกตัวขึ้นก็รีบวิ่งไล่ตามพ่อค้าโพธิสัตวไปร้องเรียกให้หยุดแต่พระโพธิษัตได้ล่องเรือออกจากฝั่งไปแล้วพ่อค้าผู้คิดไม่ซื้อนั้นก็โกรธแค้นมากตะโกนด่าพระโพธิสัตวเลือดลมในตัวก็ปานป่วนถึงขนาดกระอักออกมาเป็นเลือดทีเดียว ก่อนตายพ่อค้าคนนี้ได้อธิษฐานที่จะผูกพยาบาทต,ตามรบกวนพระโพธิสัตว์ไปทุกภพทุกชาติจนกว่าฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งจะเข้านิพพานไปเพราะอากิสจิตที่เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าในระหว่างชาวนาจิตดวงสุดท้ายก่อนตายทำให้ความปรารถนานั้น ได้ส่งผลเป็นวิบากกรรมที่ทำให้พระเทวทัตไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามเบียดเบียนพระโพธิสัตว์เรื่อยมาถึงขนาดเข็นฆ่าเอาชีวิตมนับพบนับชาติไปทั่วแต่พระเทวทัตเองก็หนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นต้องชดใช้กรรมเป็นเวลายาวนานกร็รวมไปถึงต้องตกนรกอเวจี พอมาในอัตภาพนี้เนะี่ยแม้จะออกบวชเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยังปรารถนาอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนพระพุทธเจ้าปรารถนาที่จะขอบริหารหมู่สงฆ์เองเมื่อถูกพระพุทธองค์ปฏิเสธจึงทำสังฆเภทและหาทางที่จะปรงงระชนหลายครั้งหลายครา ตั้งแต่ปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งเข้าใส่พระพุทธองค์หมายเอาชีวิตว่าจ้างนายขมังธนูให้ไปซุ่มดักปลงมชนพระบรมศาสดากลางป่าแต่ก็ไม่สำเร็จสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งพระเทวทัตยืนอยู่บนยอดเขาเด็กกลิ่งหินก้อนโตใส่พระพุทธองค์ ด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้ายอดเขายอดอื่นรับออยหินก้อนนั้นที่กำลังตกลงมาก้อนหินจึงแตกกระจายเป็นสะเก็ดเล็กสะเก็ดน้อยและกระเด็นมากระทบหลังพระบาทของพระองค์ทำให้หอพระโลหิตเพราะผลกรรมที่พระเทวทัตได้อาาดในพระผู้มีพระภาคเจ้า ประกอบกับกรรมในภพชาติก่อนของพระองค์เองที่ได้กลิ้งหินทับน้องชายต่างมารดาจนตายและกรรมในสมัยหนึ่งพระองเป็นเด็กชาวบ้านกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆเห็นพระปัจเจกพระพเจ้าเที่ยวบินาบาทไปตามถนนด้ความขนองมือจึงหยิบก้อนหินคว้างใส่หลังเท้า ของพระบจเจกพรพุทธเจ้าจนโลหิตไหลออกมาเพราะกรรมนั้นพระโพธิสัตว์ท่านต้องเสวยทุกข์ในนรกยาวนานมาพบชาตินี้จึงได้ถูกสะเก็ดหินกระเด็นใส่จนถึงขนาดห่อพระโลหิตเห็นไหมจ๊ะว่าใครทำกรรมใดไว้ก็จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้น ร่ำไปชีวิตในสังสารวัตนั้นยาวนานผู้รู้อุปมาเอาไว้ว่าหากเอากระดูกของคนคนเดียวเนี่ยมากองรวมกันก็จะได้กองกระดูกที่สูงเท่าภูเขาตั้งตรังงานเทียมเมฆทีเดียวและแต่ละพบแต่ละชาติเราเองก็ไม่ทราบว่า ได้ททำกรรมดีกรรมชั่วอะไรเอาไว้บ้างเพราะฉะนั้นคราใดาที่เราเจอปัญหาและอุปสรรคมาขัดขวาง mm. ก็อย่าได้ท้อแท้ว่าบุญไม่ส่งผลนะจ๊ะเพราะกรรมในอดีตมันยังมาเป็นอุปสรรคอยู่ให้ดูอย่างพระบรมศาสดาของเรานั่นแหละกรรมดีก็ส่งผล ให้พระองค์ได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญยาณแต่บาปกรรมบางอย่างที่เผลอไปทำเข้าก็ยังตามส่งผลให้พระองค์ได้รับความลำบากแม้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตามดังนั้นลูกทุกคนอย่าได้ประมาทไปทำบาปอากุศลเข้าที่แล้วก็แล้วกันไปให้เริ่มต้นใหม่ ด้การทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพพรนณมัยสมบูรณ์แข็งแรงได้สร้างบารมีไปนานๆให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยหรือแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้ได้ดง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทิน